วันนี้น้องมนก็เอาสีขึ้นมาส่งให้พี่ช่างที่คาเฟ่ค่ะพี่ช่างน่าจะกลับไปแล้วค่ะน้องมนก็ทํากันยกลงให้เลยค่ะตรงนี้นะคะน้องมนก็สร้างคาเฟ่เล็กๆข้างๆร้านค่ะยกสีลงเรียบร้อยแล้วนะคะน้องมนก็ทํากันเดินสํารวจตอนนี้ก็ตีฝ้าแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะเดินสํารวจดูเสร็จนะคะน้องมนก็จะมาช่วยงานหน้าร้านกันหน่อยซึ่งตกเย็นมานะคะที่ร้านก็จะวุ่นๆลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาเลยนะคะมีทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยค่ะแล้วก็มีน้องๆ FC มาขอถ่ายรูปน่ารักมากเลยค่ะเวลาที่น้องมนมาขายของที่ร้านที่ไลน์นะคะก็ชอบพูดคุยกับลูกค้าค่ะจะสังเกตนะคะว่าลูกค้าชอบซื้อสินค้าตัวไหนนะคะที่ร้านก็จะมีพืชผักขายด้วยค่ะน้องมนชอบงานบริการงานค้าขายค่ะส่วนมากนะคะก็จะเป็นคนในชุมชนหมดเลยค่ะเจอกันก็จะทักทายคุยกันตลอดคำแรกที่น้องมนจะถามนะคะน้องมนจะถามว่ากินข้าวหรือยังนะคะแถวบ้านน้องมนบางคนกินข้าวกันไวมากค่ะ 4-5 โมงก็กินกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก็มาซื้อขนมกันเยอะเลยค่ะแต่น้องมนแอบสังเกตนะคะลูกค้าชอบขนมตัวนี้มากเห็นมาซื้อกันไปหลายคนแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมนจะไปดูกันหน่อยพอมาถึงเท่านั้นอ๋อรู้เลยค่ะว่าขนมตัวนี้ขายดีจริงๆเป็นขนม M&D ต้นตำรับขนมเปี๊ยกไส้ไก่หยองไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเด็กๆชอบน้องมนก็ซื้อเลี้ยงเด็กๆไปด้วยเลยค่ะแป้งบางนะคะไก่หยองแน่นๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยนุ่มมากกลิ่นหอมเตะจมูกความหวานกำลังดีอร่อยเลยค่ะแล้วนะคะทำไมถึงขายดีนะคะเด็กๆชอบกินกันมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เด็กนะคะผู้ใหญ่อย่างน้องมนก็ชอบกินเหมือนกันค่ะกินขนมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมนไปช่วยงานหน้าร้านกันหน่อยค่ะช่วงนี้บรรยากาศตกเย็นมาก็อากาศเย็นสบายเลยค่ะ